วันที่26ธันวาคมพ.ศ. 2565เวลา10นาฬิกาดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีมอบหมายให้ดร.สิริพรอินใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเขตสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต2สุพรรณบุรีครั้งที่37ประจำปีพ.ศ. 2565โดยมีนายรบราพรมมาผู้อำนวยการส่วนแผนงานนักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ณห้องประชุมสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต2สุพรรณบุรี